ัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรากลับมาแล้วนะคะน้องหมีกับพี่โสพลคนดีคนเดิมและเราหายหน้าหายตาไปหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราตื่นเต้นกับตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมา100กว่าจุดพี่มีกินมีใช้เลยอ่ะใช่ไหมล่ะก็ชื่นใจบ้างเนาะมีข่าวให้ชื่นใจบ้างนะสำหรับนักลงทุนทั้งหลายน้องหมีก็ดีใจพอร์ตเขียวหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่หมดค่ะไม่หมดเลยยังแดงอยู่ไอ้ที่แดงอยู่นี่โอ้โหตัวแดงเลยนะอันนี้มีเขียวมาให้เห็นบ้างนิดนึงก็รู้สึกชื่นใจบ้างโอเคโอเคแต่พุ่งตรงก็ยังย้ำทุกท่านนะว่าถ้าท่านลงทุนมานานพอนะท่านจะไม่หวั่นไหวต่อไปแล้วไม่ใช่ว่ารวยตายด้านตายด้านน้องหมีอันนี้คือแบบคนไทยนี่เป็นนักลงทุนแบบตายด้านนะจริงไม่สนเออช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยไม่สนใจแล้วอะไรประมาณเนี้ยมาเลยมึงจะมายังไงมาเลยก็ต้องขอบคุณแบบอันนี้คือหนึ่งรัฐบาลก็ล่อตาล่อใจเราด้วยพวกแบบลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะว่าไทยประมาณ4 ล้านเนาะก็จะต้องซื้อกองทุนใช่ครับก็รู้สึกพายุพักวายุพักอย่างน้อยก็จำนวนหนึ่งอะต้องมาซื้ออะพูดตรงๆก็เป็นเดอะแบกให้กับตลาดหุ้นนะคะรวมทั้งเดียนด้วยสวัสดีแจ๊ประมาณแล้วก็มีเรื่องอันนี้อีกนะที่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ดิจิตอลละก็เงินโอนเข้าบัญชีตรงๆนะครับก็ตอนรอบแรกน่าจะแจกช่วงวันที่20กว่านะครับผมก็หวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วนี่เขาก็จะไปโยนให้กลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกใช่ไหมก็ถือว่าน่าจะตรงจุดแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นเนาะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าไอ้ก่อนหน้านี้คือแบบหลอกคุณบอกว่าเป็นดิจิตอลตอนนี้มันไม่ดิจิตอลเลยมันไม่ผิดกับนโยบายที่คุณวางไว้เหรออะไรเงี้ยอาจจะมีคนฟ้องได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปนะครับจบเรื่องการเมืองไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเถอะโอเคค่ะก็จริงๆสัปดาห์นี้ขอหนึ่งเรื่องก็คือแบบอาจจะว่าอินมากก็ขอแสดงความเสียใจเนาะกับผู้สูญเสียทั้งทรัพย์สินใดๆแล้วก็แสดงความเสียกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนาะในเหตุการณ์น้ำท่วมต้องบอกว่าพอดีศิษย์เก่าก็มีพูดกับพี่โสพลว่ามีศิษย์เก่าที่เป็นคณะที่น้องหมีสังกัดเนี่ยแบบก็คือเสียชีวิตแต่เป็นฮีโร่มากคือที่เขาเสียชีวิตเพราะว่าเหมือนกับดินสไลด์ถล่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไปช่วยคนอื่นอ่ะตัวเองก็เลยเสียชีวิตที่คณะก็เลยจะเตรียมคุยกันเนาะอันนี้อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้แต่คงจะแบบมีการมอบรางวัลแต่มันน่าเสียใจตรงที่ว่าการมอบรางวัลนี้เกิดขึ้นเมื่อเหมือนอารมณ์เหมือนฮีทเลเจอร์ได้รางวัลออสการ์เลยคือมอบรางวัลที่เป็นเกียรติยศให้กับผู้เสียชีวิตเนาะในฐานะที่แบบเสียสละมันก็เลยคนอื่นเนาะค่ะก็แสดงความเสียใจแต่ว่าบทบาทนึงที่แบบแอบปลื้มและชื่นชมในความโอเคคือเรื่องสูญเสียเรื่องนึงแต่ปลื้มและชื่นชมคือแบบเอ้ยมหาลัยหลายๆที่อ่ะพี่เค้าก็เหมือนเราเป็นกลุ่มคนไทยนี่รักการช่วยเหลือกันนะมหาลัยเราก็แบบเป็นจุดรับของบริจาคเพื่อเตรียมส่งต่อรับเงินบริจาคแล้วเค้าก็โพสต์เป็นระยะเพื่อให้เหมือนได้อัปเดตอ่ะพี่ว่าแบบเนี่ยแบบบริจาคไปถึงไหนแล้วแล้วเรายังรับอยู่นะอะไรเงี้ยเราส่วนตัวน้องมีก็แบบส่งข้อมูลเนี้ยไปให้เพื่อนซึ่งเราก็ไม่คิดเราก็ส่งไปกันนะพี่แบบส่งไปเพราะว่าเราไม่รู้ใครแบบบริจาคไปบริจาคเนาะปรากฏว่าเพื่อนคนนึงก็แบบมาแบบเออแบบเหมือน by the way เราใช้ชื่อบริษัทเขาเป็นเจ้าของบริษัทเราบริจาคให้เรานะอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกดีไงว่าเฮ้ยถึงเวลามันเอาเถอะเราจะมาพึ่งรัฐอย่างเดียวอย่างนี้เนาะมันก็คือร่วมด้วยช่วยกันก็รู้สึกดีในแง่หนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่สถานที่รัฐแต่พี่แบบองค์กรทุกแห่งก็ร่วมช่วยเหลือกันนะแต่ว่าโอเคมันเป็นสำหรับเราคือโศกนาฏกรรมและขอโบนิดนึงว่ามันควรจะเฮ้ยระบบแจ้งเตือนปีนี้2024มันควรจะจัดการได้ดีกว่านี้ถูกต้องมันไม่ควรมีการสูญเสียคือมันควรมีการอพยพล่วงหน้าแบบซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติซึ่งมีถามว่ามีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญมีไหมมีนะคะมีจำได้เลยมีอาจารย์เนี่ยสักคนหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องแบบพวกโซนฟิลแบบซึนผลกระทบจากซึนามิอะไรเงี้ยก็จำได้ว่าตอนแกมาบรรยายนะเลิศมากคือแกหนีแล้วรอดตายแล้วก็เลยมาบรรยายแล้วแบบขายังหักจากการหนีอะไรเงี้ยนะคือหมายความว่าเราก็เห็นจริงๆแบบตัวเป็นๆว่ามันมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะมีภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบเตือนภัยและอื่นที่คือเราเห็นใจอ่ะพี่พุ่งตรงแบบขนาดนี้ติดต่อไม่ได้แล้วผู้สูญหายเนาะหรือแบบ
คนที่อยู่ในวัยชราซึ่งแบบหนีออกมาไม่ทันบ้านเตี้ยอย่างเงี้ยคือแบบชั้นเดียวแบบมันสะเทือนใจจริงๆนะคะอ่ะประมาณนี้โอเคเราเข้าเรื่องสัปดาห์นี้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าให้พูดไปเดี๋ยวจะยาวคือเราสะเทือนใจจริงๆอ่ะนี่พุ่งตรงไม่ครับก็เป็นการสูญเสียเนาะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคนใครก็ตามนะครับที่ถูกกระทบกับเหตุการณ์นี้เนาะก็หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือนะครับในที่จากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเนาะครับผมให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับวันนี้น้องหมีครับประเด็นที่เราอยากจะชวนคุยกันนะอันนี้อาจจะต้องเข้าไปหาน้องหมีนะครับผมเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับผมที่จริงแบบผมลงประเด็นนี้ไปเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับผมก็คือเรื่องของการเป็นเรื่องการเงินชาวมินิมอลลิสต์ไลฟ์สไตล์แล้วกันครับวันนี้ครับก็เลยอยากจะชวนคุณน้องหมีคุยว่าการเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยการเงินของเขาเนี่ยมันคือยังไงมันน่าสนใจแบบไหนและทำไมมันถึงแบบมีโอกาสที่จะทำให้เงินในกระเป๋าเนี่ยพอกพูนมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยรวยมากขึ้นเป็นคนรวยแบบมินิมอลลิสต์ได้ยังไงนี่นะครับนี่คือชื่อตอนของเราโอเคอ่ะเราคุยกันแบบมินิมอลลิสต์ก่อนเราต้อง define คำว่ามินิมอลลิสต์ก่อนผมเรามักจะได้ยินคำว่ามินิมอลลิสต์เนาะแล้วก็คนมักจะไปเข้าใจผิดว่าการเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยคือการแบบตัดหรือว่าอดหรือว่าแบบการ deprive ตัวเองจากสิ่งที่เราอยากได้อันนี้ไม่ถูกต้องถูกไหมน้องหมีอาจจะต้องนิยามคำว่าอยากได้ก่อนนะฮะ needs กับ wants เนี่ยมันต่างกันเนาะคือการเป็นminimalist เนี่ยมันหนึ่งคือคุณไม่ต้องอดนะนี่พูดตรงไม่ต้องอดทำตัวให้ลำบากลำบนคืออันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะอารมณ์แบบนั่นจะอีกสายนั่นคือแบบอันนั้นคือ suffering เออแบบฟีลทุกการละกิริยาคือไม่คือ minimalist เนี่ยมันเอานี่พูดจริงนะถ้าเชิงพุทธหลายคนอาจจะเป็นคริสต์หรือเป็นศาสนาอื่นหรือไม่นับถือนะแต่ว่ามันคือทางสายกลางจริงหนึ่งคือสมมติวอนกับนีดเนี่ยนะคือพยายามเติมเอสให้แบบหนึ่งคือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ถ้าเป็นมินิมอลลิสต์ก็จะไปนีดเนาะก็คือของที่เรามีทุกอันต้องเซิร์ฟเพอร์เพสในชีวิตเราเช่นกรรไกรเราก็มันต้องใช้นะสมมติแบบกำลังนึกถึงสิ่งที่มันอาจจะไม่จำเป็นมากอ่ะสมมติบางคนแบบเครื่องนวดตัวคือซื้อมาทั้งชีวิตอาจจะใช้เดือนละครั้งแต่ถ้ารู้สึกว่าต้องใช้นะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก่อให้เกิดว่าเราใช้เป็นปกติอันนี้ได้แต่ว่าถ้าคนที่ซื้อมาแบบเฮ้ยเห็นมันลดราคาอันนี้มันคือวอนแหละเพราะฉะนั้นมินิมอลลิสต์เนี่ยคือการมีสิ่งของเนี่ยก็คือเท่าที่เราจำเป็นหรือว่าการซื้อของเนี่ยค่ะโจชัวฟิลมิเบิร์นและก็ไรอันนิโคดิมัสพูดเสมอนะคะคนที่พูดหลักๆคือโจชัวฟิลมิเบิร์นซึ่งเป็นเจ้าแห่ง minimalist.com เป็นคนแรกๆของคนอเมริกาที่พูดถึงคำนี้เลยนะก็บอกว่าเอ้ยเวลาจะซื้อของอะไรเขาจะแบบให้ถามตัวเองแบบมัน worth it ไหมมันเหมือนสมมติจะซื้อกาแฟด้วยนะเช่นแบบ$2เงี้ยมันคุ้มไหมที่เราจะซื้อมันจำเป็นไหมคืออะไรเงี้ยคือถามตัวเองก่อนที่จะซื้อและสุดท้ายก็คือแบบดังนั้นพอมันผ่านกระบวนการเนี้ยมันก็จะไม่เปลืองเงินไงเพราะว่าเราซื้อเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆคือผมชอบคือคุณกวีชูกิจเกษมน้องมีรู้จักเนาะคุณกวีชูกิจเกษมครับเขาพูดประโยคนึงในหนังสือถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนสันดานเพื่ออิสรภาพทางการเงินสักอย่างเล่มสุดท้ายของเขาเล่มล่าสุดเขาบอกว่าระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเนี่ยทำได้ดีอยู่3อย่างก็คือสร้างความมั่งคั่งใช่ไหมความสามารถที่จะโชว์ความมั่งคั่งนั้นและความอิจฉาความมั่งคั่งของผู้อื่นอย่างรุนแรงคือแบบเป็นประโยคที่ผมชอบมากคือมันเหมือนคล้ายกับว่าเนี่ยระบบเศรษฐกิจณปัจจุบันนะมันดีมากนะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอิจฉาคนอื่นๆเนี่ยได้อย่างง่ายๆเหมือนกันคือแบบพอเปิดเข้าไปโซเชียลมีเดียปุ๊บหรือว่าเปิด Instagram เปิด TikTok หรือว่าอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบอิจฉาคนอื่นขึ้นมาทันทีเหมือนคล้ายกับว่ามันโชว์ง่ายไงใช่ป่ะมันโชว์การโชว์สิ่งที่ตัวเองมีหรือว่าสิ่งที่คนอื่นมีอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆแต่ว่าพอเราอิจฉาคนอื่นเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะปัญหามันอยู่ที่เราถูกปะคือเราไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าเงินในบัญชีของคนอื่นอ่ะมันมีเงินเท่าไหร่ถูกปะแต่ว่าของเราอ่ะเรามันคือเวลาเราใช้แล้วเราอิจฉาคนอื่นเนี่ยมันหมดนะมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมมันก็ปัญหาก็มาตกอยู่ที่เราเนี่ยแหละแล้วถ้าสมมุติว่า
ในเชิงมินิมอลลิสเราจะเลิกมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือเหมือนใครกับว่าเราไม่ได้อย่างที่ต้องมีบอกครับเราไม่ได้พยายามfulfill สิ่งที่เรา want ใช่ไหมแต่ว่าเรา fulfill สิ่งที่เรา need จริงๆมันก็เลยเหมือนใครกับเป็นการเลิกวิ่งตามกระแสโลกในระดับหนึ่งด้วยน้องมีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะก็คือเอาจริงแบบว่ามันมีภาพหนึ่งนะพี่ที่แบบติดตามากคือภาพที่เขาบอกอย่างตอนมาตมาคานทีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพห้องที่มีสิ่งของของคานทีคือมีน้อยมากแล้วก็เลยว่าได้ว่าคานทีนี่ก็เป็นหนึ่งในมินิมอลลิสต์เนาะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยรองเท้าใส่ได้หนึ่งคู่นะบ้านจะหลังใหญ่ก็ช่างเรานอนเตียงก็แค่ขนาดไซส์พอดีตัวเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจเพราะนั้นสิ่งของที่มันไม่ได้ใช้อ่ะมันก็คือขยะใช่ก็ที่จริงมันเป็นจังหวะนั้นด้วยนะเหมือนในใครก็ว่าพอเรา define คำว่า need and want ได้เนาะเราก็จะเลิกได้อย่างหนึ่งละก็คือเลิกแบบวิ่งตามคนอื่นแต่ว่าเราต้องนิยามความมั่งคั่งแล้วก็ความสำเร็จในแบบของ minimalist ได้ไหมน้องพอจะมีคำนิยามของมันไหมอันเนี้ยคือเนื่องจากว่าถ้าเรามันก็เหมือนเป็นการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เนาะถ้าเป็นอาจารย์เบียร์อีกรายการหนึ่งนะคะก็อาจจะสามารถตีมูลค่าเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมแต่ถ้าในมุมของเราเนี่ยปรากฏว่ามินิมอลลิสต์หลากหลายคนตีความต่างกันคือบางคนเนี่ยชอบเอาแต่เขาก็ชอบจริงๆมีของไม่เกิน100ชิ้นอ่ะโอเคก็คืออันนั้นก็คือเป็น define ของเขา definition ของเขาแล้วก็จะมีคนเขียนอย่างโจคือบางคนเนี่ยเขาก็จะตั้งปณิธานว่าปีนี้เขาไม่ซื้อของแล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะเขาก็คนพบว่าเฮ้ยสุดท้ายมันตึงเกินพี่คือมันมีเคสที่ว่าอ่ะเหมือนเดิมโจชูฟิลเบอร์บอกจะไม่ซื้อของปรากฏแล็ปท็อปเสียอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเองอ่ะสอนงานการเขียนสอนด้านการเขียนจำเป็นมันจำเป็นเพราะนั้นคือสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะคะก็อาจจะวนไปเรื่องว่าแบบเอาคุณตั้งทาร์เก็ตไว้แล้วบางครั้งมันมีขึ้นและลงสำหรับเรานะคือหมายว่าบางปีเขาอาจจะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ซื้อนะอีกปีนึงเฮ้ยทำเล่นเกมลดของเดือนละชิ้นอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวเราเลยรู้สึกว่ามันหลากหลายมากเราทำแบบนี้ได้ไหมอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราต้อง define value หรือว่าสิ่งที่เราให้คุณค่าในตัวเองก่อนได้ไหมถ้าสมมติแบบผมบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าความมั่งคั่งสำหรับผมอ่ะก็คือก็ชีวิตก็อยู่สบายแหละแต่ว่าผมอยากจะซื้อหนังสือเล่มไหนผมก็ซื้อได้อันนั้นสำหรับผมก็คือความมั่งคั่งละหรือผมอยากจะไปเที่ยวปีละ2ครั้งกับครอบครัวถ้าสมมติผมทำตรงนี้ได้เนี่ยมันสำหรับผมมันก็ถือว่าความมั่งคั่งละเรา define แบบนี้ได้ไหมคือถ้าสมมติเรา define ในเชิงที่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราให้คุณค่ากับในชีวิตจริงๆแล้วเราบอกว่าถ้าสมมติเราสามารถที่จะ meet goal อันนี้ได้เนี่ยเราถือว่าโอเคฉันสามารถที่จะเรียกตัวเองว่าตัวเองมั่งคั่งละโดยที่ไม่ต้องแบบมีเงินในบัญชี10ล้าน20ล้าน100ล้านอะไรเงี้ยค่ะเราได้ทำได้ไหมถ้าเป็นนิยามในความคิดของเรียนนะก็คือว่ามันสามารถทำได้และมันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยคือมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตเราสภาวะความคิดหรือความรู้ที่มันเข้ามาคือหมายถึงว่าเราจะนิยามความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยอย่างไรคือบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งด้วยสติปัญญาแบบคุณไปบวชเป็นพระเซนที่อยู่ในป่าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคืออันนี้ยิ่งคือไม่มีของไม่มีความเป็นเจ้าของการละทิ้งตัวตนการเรียนรู้ว่าเราเป็นเรียกอะไรนะกัลปะเป็นจุดนิดเล็กๆในร่างกายประกอบไปด้วยจุดอนุภาคเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลากหลายเนาะค่ะประมาณนี้แต่ว่ามันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือกลับมาอยู่ที่การมีสติเนาะก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามกับเงินของเราหรือว่ากับสิ่งที่เราจะเอาเข้ามาในชีวิตนะครับคือน้องหมีอย่างมีอีกเรื่องนึงของมินิมอลลิสต์ก็คือเรื่องของการดาวไซซิ่งเนาะดาวไซซิ่งก็คือเหมือนคล้ายกับการลดขนาดของสิ่งของที่เรามีในชีวิตอะไรประมาณนี้ซึ่งอารมณ์เหมือนคล้ายกับบริเวณคอนโดแหละที่แบบว่าอันไหนที่ไม่สปาร์คจอยก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยครับก่อนที่น้องหมีจะเป็นมาเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ย
ของเยอะไหมเยอะมากพี่คือเราคิดอย่างนี้ว่าเผื่อคือด้วยอาชีพแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่จะต้องไปงานสัปดาห์สื่อเอ๊ะคุ้นไหมคะพี่สมพลน่าจะโดนด้วยฉันไปทุกครั้งเลยนะฉันไปทุกครั้งเลยแล้วก็ได้ของมาทุกครั้งเลยอย่างนี้ใช่ไหมคือทีนี้แบบมันก็มีช่วงที่เห่อพี่แบบหัดเล่นแบบ amazon.com อะไรเงี้ยเนาะตอนเรียนต่อรู้สึกครูแบบหนังสือมันใหม่มันเจ๋งมันออกใหม่กลัวเหมือนแบบฟิลเหมือนโฟโมเนาะ fear of missing out อะไรสักอย่างเงี้ยก็ซื้อมาแล้วบอกเดี๋ยวจะเอากลับไปอ่านที่บ้านตอนกลับไทยเนี่ยนับปรากฏว่าสิ่งที่ซื้อมาเนี่ยสองประมาณก็เยอะอะพี่แล้วปรากฏว่าก็เลยลองนับนะรวบรวมก่อนที่ปวารณาตัวจะเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยพี่เชื่อไหมว่าหนังสือที่ยังไม่อ่านเนี่ยมีประมาณ200เล่มมูลค่าน้อยน้อยไม่เยอะไม่เยอะ200เล่มมันถือโอเคเนี่ยคือถามถ้าพี่สมบูรณ์ถามว่าเฮ้ยมันฟูลฟิลชีวิตก็คือตอนนั้นก็อยากอ่านแหละแต่ว่ามันเป็นความคิดวูบเดียวแล้วตอนนี้เอาพุ่งตรงนะมาจ้องมองคือไม่รู้จะเริ่มต้นขายยังไงดีคือหนังสือบางเล่มมันเอาเดตเต็ดอะเพราะว่ามันเขียนมาเพื่อเซิร์ฟเพอร์เพสช่วงนั้นใช่ไหมอย่างเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมช่วงนั้นแล้วเนี่ยคำถามก็แบบเฮ้ยเนี่ยคือเงิน 80,000 ในมูลค่าจะสัก10ปีก่อนเนี่ยโอ้โหพี่ถ้าเอาไปเล่นหุ้นอาจจะขาดทุนนะอันนี้ก็อาจจะไม่เสียได้แต่ว่ามันคือณทุกวันนี้เราเห็นหนังสือตรงนี้กองอยู่นะพูดตรงๆว่ามันก็มีบริจาคอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกแบบมันมีมูลค่าไงก็ยังแบบโอ๊ยไม่กล้าขายแต่เชื่อไหมว่ามันไม่เซิร์ฟเราเชื่อเลยว่าจนเราจากไปอ่ะมันก็คงจะยังอยู่อย่างนั้นโดยที่ไร้ซึ่งการสัมผัสและเปิดเพราะว่าณนาทีนั้นวินาทีนั้นวันที่เหล่านั้นเราชอบมันนะแต่พอเราโตเราผ่านการเรียนรู้นะคะนู่นนี่นั่นหนังสือเหล่านั้นมันไม่เซิร์ฟความรู้สึกอยากจะอ่านให้กับเราต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมันน่าคิดเหมือนกันเรามาหาเคล็ดลับวิธีการดาวไซซิ่งคือพอน้องหมีพูดแบบนี้เนาะงั้นแสดงว่ามันไม่ผมว่าทุกคนแหละที่มันยังไม่ใช่มินิมอลลิสต์หรือว่ายังไม่ได้ภาวนาตัวเองเป็นมินิมอลลิสต์มีของเยอะเต็มบ้านไปหมดเลยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นผมเองก็เป็นผมแต่ว่าผมไม่ได้เป็นมินิมอลลิสต์ผมเองก็เป็นแม็กซิมัมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองมีของเยอะแต่ว่าผมอยากจะผมพยายามที่จะเคลียร์แล้วกันเป็นพักๆแต่ว่าอยากหาเคล็ดลับน้องหมีเพราะว่าการเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าพอเราเข้าใจแก่นแล้วก็พอเราเริ่มเข้าอยู่ในโซนนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเราจะมีของในบ้านเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีของในบ้านน้อยมากเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าไม่ต้องซ่อมบ่อยในหลายๆอย่างในชีวิตเนาะที่แบบว่าเรามีของในชีวิตเนี่ยยิ่งมีเยอะนะยิ่งต้องซ่อมเยอะนะมีค่าดูแลบำรุงนะแถมไม่พอบางทีแบบบางคนต้องแบบไปเช่าโกดังเพื่อที่เอาของไว้ใช่ป่ะอะไรเงี้ยมันเสียเงินค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดาวน์ไซซิ่งหรือว่าการลดไอขนาดของสิ่งการใช้ชีวิตของตัวเองลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประหยัดพอสมควรแต่ว่าอยากจะมาถามเคล็ดลับน้องหมีกันในการดีคลัตเตอร์หรือว่าการเคลียร์ชีวิตเริ่มต้นยังไงดีทำยังไงให้แบบกล้าทิ้งสิ่งที่เคยอาจจะเคยแบบมีคุณค่ากับเราหรือว่าอาจจะไม่ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับเราแล้วแต่ว่าครั้งนึงมันอาจจะเคยมีคุณค่าแต่ว่าหลายๆอย่างที่แบบตอนเนี้ยมันแบบโหแบบเยอะมากเต็มบ้านเราจะเริ่มยังไงดีในการที่จะเคลียร์ของเรานี้โหมีวิธีเยอะมากเยอะมากมากเอาที่เวิร์กเอาที่เวิร์กโอเคอันนี้แล้วแต่ท่านชอบอาจจะยกตัวอย่าง2 3 3 นะอย่างแรกก็ถ้าแนวสปาร์คจอยคุณมาริคอนโดก็บอกว่าให้เลือกห้องที่ดูแล้วเคลียร์ง่ายที่สุดอันนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยคือบางทีข้าวของส่วนตัวเนี่ยมันเคลียร์ยากเช่นห้องนอนเราไปเริ่มห้องที่มันเป็นห้องส่วนกลางหรืออื่นๆก่อนของชาวบ้านนี่พ่อฝากอาทิง่ายที่สองนะคะแบบโจชัวฟิลเมเบิร์นไรอันนี่คดีมัสอันนี้ยากเพราะว่าเป็นถ้าเป็นพวกป้าฟังเอาของมากองรวมกันไปวางโซนนึงจะใช้อะไรค่อยไปหยิบและถ้า6เดือนผ่านไปไม่ใช้ทิ้งหรืออีกแบบนึงคือ desk cleaning อันนี้ชอบเลยพี่ก็คือทำไปทิ้งไปเราไม่ต้องเตรียมตัวจะตายวันพรุ่งนี้นะแต่หมายความว่าแบบเราคืออ๋อต้องบอกว่าไม่ใช่เพื่อให้คนอายุ60ขึ้นไปเตรียมเราอายุ20 30เตรียมได้หมดเพราะเราไม่รู้นะว่าเราจะยังไงใช่ไหมก็คืออยู่ไปทุก
ทุกวันทุกเดือนทุกซีซั่นเนี่ยเราก็จะทำแบบพี่โสพลเนี่ยค่ะทยอยทิ้งของเรียกว่า death cleaning เพื่อให้ระลึกเสมอว่าถ้าหนึ่งระลึกถึงความตายทุกขณะจิตอันนั้นเราก็อาจจะนึกไม่ถึงนะแต่ระลึกเสมอว่าถ้าเราตายไปเฮ้ยสงสารคนที่อยู่ข้างหลังเราที่ต้องมาเก็บขยะเราก็จะมีจิตอะในการทิ้งไปเรื่อยนะแต่ส่วนอันนี้ก็เป็น3กรณีที่ต่างกันแต่ของน้องหมีเนี่ยวิพากษ์หน่อยว่าอย่างสปาร์คจอยคุณใหม่คอนโดบอกถ้าทำต้องทำทีเดียวซึ่งข้อที่จริงเนี่ยบ้านเนี่ยมันมีไซส์ที่หลากหลายมันไม่ไหวเราก็คิดว่าเริ่มเป็นจุดหรือเป็นห้องบางคนห้องยังใหญ่เลยนะถ้าส่วนตัววิธีการมันมีอีกอันนึงซึ่งเขาบอกให้เล่นเป็นเกมวันที่1ถึง30วันที่1ที่1ชิ้น2ทิ้ง2พี่นึกว่าแล้วก็วันที่30ทิ้ง30ชิ้นอะไรเงี้ยก็มีอีกแบบนึงหรือตั้งชาเลนจ์นะคะแต่ว่าถ้าส่วนตัวพูดเลยเราก็ใช้วิธีเคลียร์1วัน1ห้องความหมายก็คือว่า1พอเริ่มนะพี่มันจะง่ายแล้วมันจะเร็วทีนี้นี่คือหลักการเนี่ยไม่มีอะไรมากมันไม่ใช่สปาร์คจอยด้วยนะคือบางทีเรามองแล้วก็รู้แล้วไอ้นี่มันอยู่มาเนี่ยเราไม่มีทางจะใช้มันอีกแล้วใช่ไหมเริ่มจากถ้าง่ายสุดๆเลยเริ่มจากพวกไอ้พวกเครื่องสำอางพวกอะไรที่มันหมดอายุอาหารที่มันหมดอายุมันมีมันมีเริ่มปึ๊บเอาโซนหมดอายุก่อนนะพวกของถัดไปพวกนี้ทิ้งง่ายถัดไปคือเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วอันนี้ทิ้งง่ายโดเนทได้คือเริ่มจากของไม่จำเป็นจริงๆแล้วค่อยสิ่งสุดท้ายที่จะทิ้งได้นะเพราะว่ามันมีคุณค่าในจิตใจก็คือของที่เป็นมีสวิตเซนติเมนต์อะไรแบบนี้เช่นแบบคือวันที่ประวรณาเป็นมินิมอลเลยสิพี่พุ่งตรงว่ามันมีชิ้นสมบัติอย่างหนึ่งที่พ่อเนี่ยเก็บไว้ให้ก็คือแว่นตาตอนเป็นเด็กน้อยอ่ะเป็นแว่นตาอันแรกในชีวิตตอน 5-6 ขวบกับเสื้อชุดนักเรียนอนุบาลคือพ่อเนี่ยเขามีอะไรสักอย่างเขาบอกเขาไปดูเหมือนกับมิวเซียมของบรรหารศิลปะอาชาเขาเก็บไว้พ่อก็เลยเกิดไอเดียว่าเก็บชุดเขาให้ลูกบ้างเก็บแต่เราก็แบบพุ่งตรงที่หนึ่งเราไม่ชาตินี้ก็คงไม่จำเป็นบ้างต้องมีคือบางคนคือความชอบเขาไม่เหมือนกันเราก็วันนั้นอะเรายืนเรารู้สึกว่าวันที่เราชนะนะเพราะมันคือของส่วนตัวละเรายืนมองแว่นตาอันแรกแล้วโยนทิ้งไม่กลับมาคิดถึงอีกเลยดังนั้นคือเริ่มจากของง่ายสุดค่ะเริ่มจากของที่ง่ายที่สุดเนาะมันจะเคลียร์เร็วแล้วก็ค่อยๆมาไล่สเต็ปความยากซึ่งท่านจะรู้เองพูดตรงๆว่าท่านจะรู้เองว่าอันไหนคือจากง่ายไปยากอันนี้ผมอาจจะเติมให้น้องหมีถ้ารู้สึกว่าห้องนะมันทำยากนะเอามุมก็ได้มุมของห้องอะเริ่มจากมุมสักที่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆเริ่มอย่างตรงนั้นไปมันแบบมันจะช่วยได้นะผมชอบโต๊ะผมชอบจัดโต๊ะมากผมเป็นคนที่ชอบจัดโต๊ะแล้วก็ทุกครั้งที่จัดโต๊ะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมมันมีขยะบนโต๊ะเยอะจังเลยวะแล้วทุกครั้งที่ก็จะได้คลีนแล้วก็จะได้แบบเวลาเราจัดโต๊ะรู้สึกแบบ productive งาน productive ขึ้นอีกเยอะเนาะอีกเรื่องนึงที่ผมทำอยู่บ่อยในการที่จะในการเคลียร์ก็คือเสื้อผ้าอย่างที่เรามีบอกครับก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าที่แบบเคลียร์อยู่บ่อยเนาะแบบตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้มันเล็กไปแล้วเพราะอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยก็โดเนทไปนะครับมึงอย่าไปหวังว่าไอ้เดี๋ยวสักวันนึงจะกลับมาใส่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัวเล็กเดี๋ยวมึงค่อยซื้อใหม่นะมันคืออันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนเนี้ยคุณไม่ได้ใช้แล้วก็โดเนทไปเถอะเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้ใช้ได้มีบางอย่างนะครับที่อยู่ในชีวิตเนาะที่แบบเราไม่รู้หรอกเราผมมีอีกกฎนึงก็คือกฎ1ปีอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าปีที่แล้วเนี่ยมึงใช้ปะถ้าปีที่แล้วมึงไม่ได้ใช้มึงโดเนทเถอะอะไรที่แบบมันไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเก็บไว้จริงๆอ่ะอันนี้ผมก็พยายามที่จะเก็บริดก็คือแบบพยายามที่จะปล่อยให้หมดของหรือว่าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ผมมีผมเป็น10ตัวอะไรเงี้ยครับผมก็แบบทยอยขายสุดท้ายแล้วมันก็ใช้แค่ตัวเดียวเวลาออกไปถ่ายรูปก็ใช้แค่ตัวเดียวนั่นแหละอะไรเงี้ยครับมันชีวิตมันก็จะสบายขึ้นนะแถมไม่พอไม่ลำบากที่ต้องมานั่งดูแลแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอะไรต่างๆด้วยเนาะแล้วสำหรับการเป็นมินิมอลลิสต์น้องหมีรู้สึกว่ามันช่วยให้ประหยัดเงินมีวิธีไหนที่ช่วยที่จะแบบเพิ่มเงินในกระเป๋าได้คือชอบมากเลยคุณฟูมิโอซาซากิแต่ตัวเองทำไม่ได้นะแต่ว่าชอบก็เลยขอไอเดียเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นมินิมอลลิสต์คุณจะผอมลง
เพราะว่ามันจะไปอยู่ในพูดตรงคือในสันดอนคุณเลยว่าคุณจะไม่ซื้ออะไรที่เกินใช่ไหมคะเพราะนั้นอาหารเนี่ยคือแต่เขาอาจจะน่าเบื่อนิดนะสำหรับหลายคนคือเขาจะกินซ้ำๆกันเกือบทุกมื้อเพราะนั้นรู้แล้วว่าปริมาณเรากินเท่าไหร่คือเป็นคนที่พอเป็นมินิมอลลิสต์ดันพอไปถึงเรื่องอาหารคือไม่เปลี่ยนมากแต่เข้าใจว่าเขาน่าจะเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็ลดเพราะว่าบริโภคแต่พอดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาตรงอาหารที่อยู่อาศัยค่าเดินทางเป็น1ใน3ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดเนาะของคนทั่วไปเพราะนั้นถ้าเป็นมินิมอลลิสต์แล้วกลายเป็นมีพฤติกรรมแบบนี้ได้คือบางคนก็คือสามารถอ่ะโอเคต้องบอกท่านว่าเราอาจจะไม่อยู่ใกล้ในที่ที่จะเดินเข้าห้างหรือเข้าตลาดทุกวันเนาะแต่เรานึกถึงสังคมบางแห่งที่คนญี่ปุ่นเขาสามารถไปช้อปปิ้งทุกวันได้แม้ได้อาหารสดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มันก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือซื้อเป็นวีคแบบเนี้ยแล้วก็ทำอาหารซ้ำๆไปทุกเช้าเนาะทำอาหารจากผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็ใส่กล่องเอาไว้แล้วก็ไปกินนะมันก็ช่วยประหยัดได้นะคะส่วนในเรื่องของสิ่งของอ่ะอันนี้พูดตามตรงว่าพอ once เมื่อเราเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยส่วนตัวเป็นคนจดนะว่าปีนึงซื้อของกี่ชิ้นและราคาของมีมูลค่าเท่าไหร่เอาตรงๆนะพี่มันเนื่องพอเราไม่ซื้อของที่มันเอ็กซ์ตร้าต่อให้เราใช้เงินเยอะเพราะว่าของบางอย่างจำเป็นอย่างเช่นแบบPM 2.5 ท่านไม่ซื้อไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้แพทเทิร์นยกอย่างเช่นน้องหมีเนี่ยรู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยจะใช้ปากกาประมาณ10แท่งอะไรแบบเนี้ยคือหรือเราจะรู้ปริมาณข้าวของนะคะหรืออะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ณจุดหนึ่งเนาะคำนวณค่าใช้จ่ายลงหน้าได้ประหยัดไหมไม่ทราบแต่ว่าอย่างน้อยรู้คือมีการเขาเรียกว่าอะไรอะวางแผนวางแผนลงหน้าได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ค่ะโอเคครับก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับก็วิธีนี้นะผมว่ามันก็บางคนก็เวิร์กบางคนก็ไม่เวิร์กแต่ว่าบางคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฟูลลี่มินิมอลลิสต์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันอะแดปเอาไปใช้ได้แล้วก็มันก็เวิร์กอยู่ดีแหละเรื่องการเงินเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าสมมติว่าเรารู้อย่างที่น้องมีบอกตั้งแต่แรกเรารู้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เราต้องการนะครับวอนเนาะอันไหนคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นิดนะครับเรารู้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เริ่มได้ง่ายแล้วก็การที่หลังจากนั้นนะถ้าสมมติว่าเราโดเนทสิ่งของอันไหนได้ก็เคลียร์ได้มันก็ดีนะครับเคลียร์สิ่งที่มันไม่จำเป็นมันก็ไม่ต้องใช้มันก็จะแบบบ้านมันก็จะโล่งขึ้นเราก็จะเห็นของมันก็จะไม่ต้องเสียนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมเจอมาเหมือนกันนะคือเอาหนังสือที่โดนปวกกินอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันเนาะที่หนังสือโดนปวกกินอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพอมานั่งคิดดูเราก็มีหนังสือเยอะจริงอะโดยที่บางเล่มก็ยังไม่ได้เปิดอ่านเลยซ้ำอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็กลับมาคิดถึงตัวเองเหมือนกันนะว่ารู้สึกเอ้ยแบบเราควรจะอ่านหนังสือทีละเล่มไหมอะไรเงี้ยครับแทนที่จะไปซื้อมาทีละสิบเล่มแล้วก็อ่านได้ทีแล้วก็อ่านได้ทีละเล่มอยู่ดีอะไรเงี้ยเราควรจะซื้อทีละเล่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองนะในช่วงที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ดีแหละแล้วก็ตอนที่ลงไปในเพจออมมันนี่นะก็เสียงตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีมากคนก็บอกว่าแบบเป็นแนวทางที่ดีนะครับผมแล้วก็อยากจะลองใช้ดูนะผมเพื่อที่ว่าแน่นอนครับทั้งลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมีเงินออมในกระเป๋ามากขึ้นและอย่างที่เรามีบอกก็คือว่าเราอาจจะพิจิตรเรื่องการเงินของเราได้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับในอนาคตเราจะใช้เงินเท่าไหร่นู่นนั่นนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับผมเอพิโซดนี้ครับแน่นอนที่สุดนะคะแหมแต่วันนี้ก็เรามาอย่าเรียกว่าหลอกล่อเชิญชวนให้ท่านเข้าสมาคมละทีเขาก็ถือว่าเป็นเขาได้แต่ว่าเป็นเขาที่แบบส่งผลดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะใช่สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะไปพบกับน้องหมีและพี่โสพลกับเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาการรับใช้ทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ